กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักเมืองชายทะเลในฝันงดงามด้วยหาดทรายขาวน้ำทะเลใสปะการังสวยจิมมี่พัชรดาฟูซูอามากาวะตัวแทนจังหวัดกระบี่มีสแกนกระบี่2023วันนี้จิมมี่จะพาทุกคนไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในมุมมองต่างๆสถานที่แรกอนุสาวรีย์ปูดำแลนด์มาร์คจุดชมวิวที่สวยงามที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวบริเวณด้านหลังของอนุสาวรีย์ปูดำเป็นวิวภูเขาขนาดน้ำเป็นภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่และเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามของเมืองกระบี่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สถานที่สักการะที่สำคัญของชาวกระบี่บริเวณโดยรอบมีเรือหลวงลันตาที่เป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญที่เล่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคเริ่มก่อสร้างเมืองกระบี่จนถึงปัจจุบันองค์พ่อปู่ผู้ชงนาคราชเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญตามความเชื่อความศรัทธาที่เคารพสักการะของชาวกระบี่การดูพระอาทิตย์ตกบนชายหาดสวยๆจิมมี่แนะนำต้องมาที่หาดนพรัตน์ธาราเพราะถือได้ว่าที่นี่เป็นหาดศูนย์กลางท่าเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆของจังหวัดกระบี่เพื่อชมหาดสวยทะเลใสที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องแวะมาพร้อมกับชุดว่ายน้ำคู่ใจกระบี่ต้นทางแห่งความสุขสวรรค์บนดินที่นี่คือดินแดนที่จิมมี่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสมรกตแห่งอันดามันที่ผู้คนทั่วโลกหลงใหลธรรมชาติที่อบเราไม่หัวใจเราได้รับพลังอย่างเป็นจริงเพราะที่นี่คือกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักค่ะ